นี่คือร้องเพลงหิวบ้าบอจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับผมแขกรับเชิญที่เราจะมาก็นี่แหละเพลงนี้แหละพูดคุยในวันนี้ครับเขามีหลายเพลงที่เขาร้องอยู่อย่างเช่นตัดให้ขาดเลยชับตัดให้ขาดเลยชับตัดให้ขาดเลยชับห้ามเกินเจ็ดห้ามเกินเจ็ดถ้าเกินเจ็ดปุ๊บเนี่ยโดนเก็บค่าลิขสิทธิ์เอาใช่เดี๋ยวก็พอแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในสถานที่กว้างขวางมากๆสูงมากสูงมากเลยอ่ะถูกต้องแล้วนะครับสูงมากๆอันนี้เนี่ยอันนี้คือที่ไหนเนี่ยสูงกี่เมตรไม่รู้แหละนะครับแต่ที่นี่เนี่ยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมานั่นก็คือที่แร็กเก็ตคลับสูงวิสิต19/9เป็นโซนที่แบบว่าเขาเรียกว่าหน้าผาจำลองที่สูงที่สุดในอาเซียนเลยนะถูกต้องสูงที่สุดครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะมาปีนเขาแบบนี้แล้วก็ท้าทายในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยได้ปีนมาก่อนเนี่ยแต่ดูดีมากเลยนะมันอยู่ในร่มด้วยไม่ร้อนดีต้องมาที่นี่ฮะสบายมากๆแต่ตอนนี้หิวข้าวมันไก่ให้เขาทำให้ไหมล่ะเขาไม่ได้เปิดร้านข้าวมันไก่แต่เขามีเพลงชื่อว่าข้าวมันไก่ครับพี่เจมเรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์ครับผมมายังมาแล้วเขารออยู่ข้างล่างโอเคไปหาพี่เจมกันดีกว่าตัดให้ขาดเลยชับตัดให้ขาดเลยชับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญเป็นศิลปินในตำนานเป็นไอดอลสำหรับน้องๆในยุค90ครับใช่พี่เจมเรืองศักดิ์ร้อยชูศักดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่พี่ออกผลงานเพลงพี่ก็เลยมาเปิดร้านข้าวมันไก่ก่อนถูกต้องแต่จริงๆแล้วถ้าประวัติดั้งเดิมเลยเนี่ยขายตั้งแต่สมัยรุ่นอาม่าแล้วเขาขายมานานแล้วเรื่องผลงานเหรอพี่เจตอนนี้ผลงานอะไรบ้างครับผลงานตอนนี้เหรอครับก็มีทั้งงานบันเทิงและงานไม่บันเทิงนะงานบันเทิงมีอะไรบ้างงานบันเทิงตอนนี้ก็กำลังถ่ายละครอยู่นะครับดวงผู้ดีแล้วก็กำลังจะมีละครใหม่เรื่องหนึ่งรวมไปถึงมีเพลงใหม่ครับไปฟีเจอริ่งกับคุณเพชรสหรัตน์นักร้องลูกทุ่งนะครับชื่อเพลงตัวไร่วะภาษาใต้เลยต้องฝึกไหมครับหรือว่าต้องมีเมียที่ภาคใต้ก่อนมีเมียเป็นคนใต้อยู่แล้วคือเราร้องแต่ภาษากลางตลอดทั้งที่เราเป็นคนใต้ใช่ไหมแต่คราวนี้เราไปเจอนักร้องอีสานด้วยนะเพชรสหรัตน์เป็นนักร้องอีสานแล้วเขาเป็นฉายาเขานักร้องร้อยล้านวิวอ่ะครับเขาแต่งเพลงทุกเพลงเนี่ยร้อยล้านหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ท้าทายกันเฮ้ยคุณเพชรคุณแต่งเพลงใต้ได้เปล่าถ้าแต่งได้ผมจะไปฟีเจอริ่งด้วยปรากฏอีก2วันก็แต่งออกมาจริงขอนิดนึงได้ไหมเห็นฉันเป็นตัวอะไรหลอกฉันอะไรเงี้ยตัวไอ้ไร่นี่เป็นภาษาอะไรไงตัวอะไรอ่ะตัวไร่เป็นตัวไอ้ไร่ตัวไอ้ไร่ตัวไอ้ไร่ในใจเธอประมาณนี้อันนี้ก็เพิ่งจะปล่อยไปสักวันสองวันอุ้ยเป็นไงล่ะยอดวิวคนตอบรับเยอะมากก็แค่วันเดียวก็กลาเข้าไปเกือบ500,000เลยโอ้อันนี้คือเป็นงานบันเทิงมีละครมีผลงานเพลงและงานไม่บันเทิงเหรอคะไม่บันเทิงตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวครับนี่เลยนี่อันนี้คืออะไรหน้ากากทำความ24Kครับมาร์กหน้าครับเป็นหน้ากากมาร์กหน้าครับทำธุรกิจของตัวเองเลยเป็นแบบเกี่ยวกับแบบหน้ากากมาร์กหน้าถ้าเกิดว่าต้องการแบบว่าให้หน้าแบบสวิงวิงวิงต้องทำหน้ากากหยุดเวลานี่ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายมากกว่าได้เลยครับตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพี่เจมครับพี่เจมต้องเคยออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กแน่นอนถูกต้องกีฬาอะไรตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยแต่ตอนสมัยเรียนเนี่ยผอมนะเป็นคนผอมสูงครับนะครับแต่ยาวไหมยาวไหมยาวยาวแล้วก็ขายาวตัวขายาวขายาวตัวใหญ่นะครับแล้วก็ทนด้วยนะวิ่ง20รอบที่สบายสบายกี่นาทีกี่นาทีทนนี่กี่นาทีเป็นชั่วโมงก็เคยมาแล้ววิ่งไม่หยุดอ่ะแฟน
คุณอาทิตย์เนี่ย3ชั่วโมงโอ้โหวิ่งไม่หยุดวิ่งไม่หยุดวิ่งรับกันหน้าจออย่างเงี้ยโอ้โหอ่ะเข้าเรื่องเราต่อครับผมสมัยก่อนเป็นคนผอมแต่เล่นกีฬาเนี่ยมันจะมีอยู่2ยุคนึงเล่นกีฬาที่คนนึกไม่ถึงเลยนะเล่นกีฬาประเภทลู่เล่นอะไรรู้มั้ยฮะอะไรคะทุ่มน้ําหนักอ๋อหุ้ยเมื่อก่อนผอมนะแต่เป็นแชมป์ทุ่มน้ําหนักเอ้ยไม่น่าเชื่อนะแรงเริงมาจากไหนอ่ะไม่รู้มันอาจจะเป็นแบบโมเมนตัมมั้งความสูงของร่างกายแล้วแบบเบี่ยงได้เออเราเป็นเจ้าของสถิติกีฬากรุงเทพมหานครด้วยฉะนั้นนะเรียนอยู่ที่สาธิตรามเลยนะฮะแล้วก็ยุคที่2ก็เป็นยุคของเป็นนักบอลเป็นนักบอลอ๋อแล้วก็ยุคที่3ที่คนมักจะค่อนข้างจะรู้กันก็คือเป็นนักกีฬาเทควันโด1อาทิตย์เนี่ยออกกําลังกายประมาณกี่วันไม่ต่ำกว่า3วันถึง4วันอย่างคือวันเว้นวันวันเว้นวันครับมีคนบอกว่าเขาเรียกว่าไม่มีเวลาในการออกกำลังกายคิดยังไงกับคำนี้คุณบอกคุณไม่มีเวลาให้กับการออกกำลังกายจริงเปล่าคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนแต่แท้จริงแล้วเนี่ยการออกกำลังกายคือสิ่งที่เราควรจะจัดเวลาไว้ในระดับต้นๆครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายโดยตรงแต่บางคนเอาไปอะไรอ่ะเอาไปหาเงินก่อนเอาไปกินเหล้าก่อนหนักเลยนะแบบนี้เอาไปเที่ยวเตร่ก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเรียงลำดับชีวิตใหม่ครับอะไรที่สำคัญที่สุดเอาไว้ก่อนนะแล้วในเวลาชีวิตของพี่เจมเนี่ยเรียงลำดับยังไงฮะตื่นเช้ามาวิ่งครับวิ่งก่อนเนี่ยกี่โมงพี่เพิ่งย้ายบ้านนะแล้วก็เลือกบ้านหมู่บ้านเนี้ยเพราะว่ามันมีเลคให้วิ่งไงตื่นเช้ามาผมจะตื่นประมาณตั้งตีห้าครึ่งครับตีห้าครึ่งแล้วก็มาวิ่งภรรยาก็ยังหลับอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งแล้วก็จะทำงานอะไรเสร็จตอนเย็นก็อีกรอบนึงก็มาออกกำลังกายอีกรอบนึงตอนเย็นก็จะเป็นการซ้อมในเรื่องของกีฬาที่เราชอบซ้อมจักรยานซ้อมว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอ้ก็ออกกำลังกายอย่างนี้เป็นประจำเป็นประจำครับตื่นแล้วเช้าหน่อยตื่นเช้าก็จะได้มีเวลาในการวิ่งออกกำลังกายถูกต้องครับนี่เขาสุขภาพดีเพราะอะไรรู้ไหมแต่ก่อนเขาสูบบุหรี่นะโอ้เหรอฮะแล้วเขาหนักด้วยสูบหนักเลยหนักนี่คือวันละประมาณสูบวันละสองซองได้โอ้หนักมากเดี๋ยวนี้พี่สูบซองด้วยเหรอครับพี่สูบซองเลยสูบบุหรี่นะครับแล้วก็สูบหนักมากแต่เลิกได้เพราะกีฬานี่แหละไปเจอพี่นงศักดิ์อ่ะนงศักดิ์สุขทรัพย์ที่เป็นดารารุ่นใหญ่เลยแนะนำให้ผมรู้จักการวิ่งพี่นงพี่เจนช่างภาพด้วยนะใช่แนะนำให้รู้จักการวิ่งครับเนาะแล้วแกก็พูดก็มีวิธีการโน้มน้าวจิตใจอ่ะทำให้เราออกไปวิ่งรู้จักสวนลุมรู้จักไปวิ่งไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยจนเราเริ่มวิ่งจากรอบสองรอบจนสุดท้ายไปตอนนี้ไปถึงไตรกีฬาละเลิกสูบบุหรี่ได้ขาดมา 2-3 ปีแล้วครับมันเลิกไปได้เองเนาะไหมเลิกไปได้เองครับเคล็ดลับนิดเดียวเลยนะคนอยากเลิกสูบบุหรี่อย่าเริ่มมวนแรกเมื่อกี้บอกว่าไปแข่งไตรกีฬาไปแข่งที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยแหละก็เริ่มจากวิ่งเสร็จแล้วก็ตอนนี้ระดับไปถึงไตรกีฬาก็วิ่งนานๆไปแล้วมันเบื่อไงไม่คนเดียวอ่ะก็เลยแบบเออไปเห็นเขาเล่นไตรกีฬากันนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเล่นไตรกีฬาเท่ธรรมดาเราชอบทำอะไรที่ทำแล้วเท่ครับก็เลยไปเล่นไตรกีฬาก็ไปเล่นระดับที่ว่าว่ายน้ำโลครึ่งนะปั่นจักรยานอีก50โลแล้วมาวิ่งอีก10โลต่อกันเนี่ยนะครับเหนื่อยนะเนี่ยก็เล่นมาประมาณสักปีแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับในแซบอินเทรนเราจะมาล้วงลึกครับในวิธีการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของพี่เจมส์ครับในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับโอเคแซบอินเทรนพี่เจมส์ครับผมร่างกายแบบนี้หน้าตาแบบนี้ถูกสตาร์ฟมาตั้งแต่อายุ90 จนมาถึงปัจจุบันพี่เจมส์ยังหล่อเฟี้ยวอย่างนี้อยู่นะฮะพี่เจมส์ครับมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงครับพี่จริงๆแล้วเรื่องสำคัญมากๆก็มีแค่3เรื่องเรื่องอันดับที่1เลยก็คือเรื่องของการกินครับนะครับอันดับที่2คือเรื่องของการพักผ่อนครับออกกําลังกายนี่เป็นความสําคัญอันดับที่3นะลองลงมาจริงๆ1เลยคือการกินเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการกินสําคัญมากๆเลยนะครับคือเราก็จะมีเป็นบางช่วงนะที่เราก็มีแบบอ้วนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราก็จะแบบหลุดบ้างตะบะแต่ชอบกินอ่ะครับแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คือกินเท่าไหร่ก็ต้องไปใช้กรรมเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกกินนะครับตั้งแต่เริ่มมีวิธีคิดใหม่เนี่ยก็เลยทำให้เวลาที่เรากินเนี่ยเราก็จะคิดถึงความคุ้มแล้วว่าเราจะไปใช้กรรมเนี่ยคุ้มไม่คุ้มอะไรเงี้ยเช่นบางอย่างเวลาเราจะกินอย่างเงี้ยสมมติว่ามันแคลอรี่เท่ากันอย่างเงี้ยครับใช่ไหมฮะเรากินข้าวดีกว่าให้มันอิ่มไปเลยดีกว่าแทนที่จะไปกินขนมซึ่งได้กินนิดเดียวอะไรประมาณเนี้ยพอเรามีวิธีคิดแบบเนี้ยเราก็เลยเลือก
ข้าวจะกินข้าวแบบไหนครับอ๋อกินข้าวกล้องดีกว่ากินข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วพอเราแต่งงานเนี่ยนะครับคนที่ช่วยได้มากๆเลยคือภรรยาเขาเข้าครัวภรรยาทำให้เราคือภรรยาเนี่ยทำเพจครูก้อยเข้าครัวด้วยนะครับแล้วก็เลยใช้โอกาสตรงนั้นเนี่ยทำอาหารที่เป็นอาหารคลีนให้เรากินซิกแพคเนี่ยนะครับมันมาจากการที่เรากินอาหารที่ถูกต้องนะครับมันมนุษย์มันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราเคยออกกำลังกายโอ้โหเล่นวันนึงเป็นร้อยครั้งไม่เห็นเนี่ยแต่พอเปลี่ยนการกินเท่านั้นแหละทุกอย่างเปลี่ยนเลยนะครับเรื่องกล้ามเนื้อกับ2เรื่องไขมันในเลือดเนี่ยนะครับครับผมเป็นคนที่ของหวานไม่กินของหวานไม่กินของทอดไม่กินหลีกเลี่ยงไปเลยใช่แล้วคุณก็แค่เลือกกินนั่นเองมันไม่ได้ทำให้ความสุขในชีวิตหายไปเยอะหรอกกินพักผ่อนนอนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายนี่นะฮะง่ายๆเท่านี้เองนะครับสำหรับเคล็ดลับของนักร้องพระเอกนักธุรกิจสุดหล่อท่านนี้ครับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ครับสุดยอดครับโอ้อะไรหัวเราะอะไรเหมือนไม่ยืนในสถานที่คุ้นเคยโอ้ยกีฬาถนัดเดี๋ยวผมจะตีนปุ๊บขึ้นไปเลยแต่เพื่อความกระจ่างเลยต้องมีครูมาคุยโอเคใช่ครูชื่ออะไรคะครูชื่อว่าชื่อแน็กครับชื่อแน็กคุณแน็กใช่ครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโซนเลยฮะตรงนี้ฮะถ้าด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนท็อปโรปใช่คือท็อปโรปคือการปีนที่คนปีนเนี่ยจะมีเชือกนำเราขึ้นไปอันนี้ก็เซฟดีนะเชือกนำเราขึ้นไปเชือกหนึ่งขึ้นไปก่อนใช่ครับเชือกหนึ่งขึ้นไปก่อนสบายงั้นก็ปีนง่ายๆแต่แค่แบบคนที่เซฟตี้อยู่ล่างเนี่ยจะคอยแค่เก็บเชือกให้ตึงเฉยแต่จะไม่ได้ช่วยดึงขึ้นไปครับอันนี้ชื่อว่าโซนท็อปโรปอันนี้ฮะโซนด้านหลังอันนี้จะเป็นตัวดีดคลามใช่ครับเจ็บไหมตอนนั้นรีดคลามโซนนี้มากเลยอ่ะใช่โซนนี้จะเป็นโซนที่เราต้องปีนเราจะนำเชือกนี้ขึ้นไปคลิปแต่ละจุดที่เขากำหนดไว้ให้แล้วมีคนดึงด้วยไหมฮะจะมีคนแค่เพราะว่าปีนเสร็จแล้วก็ติดเชือกใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรครับอันนี้จะเป็นโซนโมเดลลิ่งครับโมเดลลิ่งเวลาจะเข้าวงการไม่ใช่พลังกันความสูงมันเนี่ยผูกคอได้ผูกคอคืออะไรความสูงจะไม่เกิน5เมตรจะไม่มีเซฟตี้จะมีแค่ที่เบาะข้างล่างรองรับเพียงเดียวอ๋อแต่คือปีนอย่างนี้ได้ได้ครับคนแรกผมสนใจว่าทำไมมันต้องเป็นสีๆอ่ะอันนี้ที่เป็นสีๆนี่คือเราจะแยกเกรดการปีนว่าเราจะที่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ปีนสีไหนสีนั้นสีไหนสีนั้นคือสีของลูกเหรอสีเขียวก็ใช่ก็คือเปลี่ยนสีเขียวอย่างเดียวคือถ้าสีไหนสีนั้นแปลว่าค่ามันต้องฟิกใช่ป่ะใช่มันต้องมีฟิกมันก็จะมีความยากกว่าใช่มันไม่ใช่อะไรก็ได้พอสีอะไรแบบคือน่ากลัวสุดอ้าวมาแล้วอ่ะอันนี้เราจะไม่ดูที่สีครับไม่มีมุกเหรอไม่มุกไม่ใช่สีอะไรแบบว่ามันอันตรายน่ากลัวน่ากลัวสุดคือเราจะไม่ดูที่สีครับเราจะดูที่ป้ายเกรดอ้าวเหรอเป็นยังไงอ่ะถ้าอย่างโซนด้านนี้จะเป็นโซนท็อปโรปจะเป็นป้ายเกรดสีส้มจะมีเกรดแรกเลยคือนิวคัมเบอร์นิวคัมเบอร์คือตรงไหนง่ายสุดเลยด้านล่างนี้จะอยู่โซนจะอยู่ข้างบนโซนข้างบนเริ่มหัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเลข5เลข5ขยับขึ้นมาแล้วก็6A+ 6A+นี่ใช่6B+ 6C+ แล้วก็จะปรับเป็น7A ยากสุดคือ 7A ของที่นี่ยากสุดประมาณ8ครับ8อุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้างครับอุปกรณ์จะมีตัวอย่างแรกเลยจะเป็นฮาร์เนสครับใส่เลยได้ไหมได้ครับใส่เลยก็ได้ใส่เลยนี่คืออุปกรณ์ตัวแรกที่ต้องเป็นเซฟตี้พอเราที่เอวเสร็จวิธีการเช็คว่าแน่นหรือเปล่าครับใช้มือเราสอดเข้าไปได้ประมาณครึ่งมือประมาณนี้ใช่ครับอันนี้คือแน่นอันนี้คือแน่นแล้วถุงช็อกช็อกโกแลตเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผงช็อกผงแมกนีเซียมครับเอาไว้เวลาปีนมือลื่นมือออกอะไรเงี้ยครับมันเป็นแป้งใช่ไหมใช่มันเป็นช็อกดีกว่าอย่างนี้หน้ามันเราขึ้นไปแล้วทาได้ไหมใช่ครับลองดูได้ครับอุปกรณ์ที่ต่อไปคือรองเท้าอ้าวเราใช้รองเท้านี้ไม่ได้เหรอฮะไม่ได้เหรอฮะการเหยียบรองเท้าผ้าใบถามว่าได้ไหมได้แต่เกรดที่ง่ายแต่มันจะเหยียบได้ไม่เต็มที่ถ้าอุปกรณ์ปีนหน้าผารองเท้าเนี่ย
คือมันจะออกแบบมาเพื่อให้เหยียบด้านหน้าจุดรับน้ำหนักอยู่ข้างหน้ากับด้านแท่ขอบนี้ทำไมมันเนียนจังเลยอ่ะไม่มีดอกยงดอกยางเลยเนาะไม่จำเป็นเลยมันไม่จำเป็นต้องมีดอกยางใช่ครับไม่จำเป็นวัสดุคือทำมาจากอะไรมันเป็นยางเป็นยางครับมืออ่ะมือต้องจับแรกเลยมือเลยต้องจับยังไงฮะส่วนมากที่ตัวใหญ่ไงครับเราเน้นจับเบอร์ใหญ่แต่เนี้ยจะเป็นแทนโพถ้าหลักๆนะครับแต่ไอ้เล็กๆเนี่ยทำมาทำไมเพราะว่าให้แบบท้าทายเอาเป็นเท้าเท้าเหยียบเท้าเหยียบที่เท้าเหยียบใช่ไหมครับจะเท้าเกาะอยู่หรอคุณครูอยู่ครับที่ปลายเท้าเลยจุกจิกใช่ถ้ายิ่งงอเยอะเรายิ่งจิกได้อยู่ขาล่ะเวลาปีนขึ้นเหยียบขึ้นก็ยังไงฮะสเต็ปเหมือนเดินขึ้นบันไดครับครับค่อยๆก้าวขึ้นทีละนิดไปเรื่อยๆอย่าก้าวสูงเกินถ้าก้าวสูงเกินน้ำหนักจะลงที่แขนแล้วมันจะเริ่มหนักตัวอ๋อมันจะมีจุดก้าวแล้วก็ไม่ต้องก้าวขึ้นสูงแล้วก้าวเล็กๆก็พอใช่พยายามไล่ตามดูให้รอบๆตัวเองการปีนเขาเนี่ยได้ครบทั้งหมดเรื่องของสุขภาพร่างกายแต่หนึ่งสิ่งเนี่ยที่จะพาคุณผู้ชมไปดูครับคุณผู้ชมจะได้ทราบแน่นอนว่ามีเด็กคนนึงยังไงที่มีทักษะเรื่องของกีฬานี่สูงมากเด็กคนนี้ครับอายุเพียงแค่12ปีเล่นเทควันโดเก่งมากๆพี่เจมเคยเล่นเทควันโดใช่ไหมไปดูดีกว่าว่าน้องคนนี้เนี่ยเก่งขนาดไหนชื่อน้องแพรวาครับในช่วงนี้แซบเรียกพี่ครับแซบเรียกพี่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลพัฒน์โมอุ่มอายุ12ปีชื่อเล่นชื่อน้องแพรมาจากโรงเรียนวิทยาศึกษาค่ะตอนนี้หนูเป็นนักกีฬาเทควันโดค่ะเริ่มเล่นมาแล้วมาประมาณ6ปีสาเหตุที่มาเล่นเพราะว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และออกกำลังกายค่ะเวลาในการซ้อมประมาณ2ชั่วโมงค่ะหลังจากเลิกเรียนนักกีฬาในดวงใจของหนูคือพี่เทนนิสค่ะสาเหตุที่ชอบเพราะว่าพี่เขามีความตั้งใจและเก่งค่ะความฝันของหนูคืออยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและไปแข่งที่โอลิมปิกค่ะครับสำหรับน้องแพรนะครับจุดเด่นของน้องคือน้องมีความตั้งใจอดทนนะครับไม่ย่อท้อนะครับขยันฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลานานนะครับอนาคตน้องต้องเป็นนักกีฬาที่ดีแน่นอนครับแล้วก็ฝากถึงนะครับผู้ที่สนใจนะครับอยากมาเรียนเทควันโดนะครับอย่ายิมเราชื่อ The Emperor นะครับเทควันโดเปิดสอนอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับข้างอบจ.นะครับใครสนใจอยากออกกำลังกายอยากป้องกันตัวนะครับเชิญมาได้เลยครับผมพี่อ๋อมพี่ม่อนเห็นท่าเตะของหนูแล้วหนักหน่วงไหมคะอย่างนี้ต้องเรียกหนูว่าพี่แพ้แล้วนะคะโอ้เก่งมากเก่งอย่างนี้นะครับต้องเรียกว่าพี่แพ้ครับผมให้ปรมาจารย์ตักหมอเป็นไงบ้างคะเห็นถึงความวัยของน้องแพ้นะครับอายุ12ได้ขนาดนี้ถือว่าวัยถือว่าวัยมากนะครับถ้ามีได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องถูกวิธีในพัฒนาไปผมว่าไปถึงระดับทีมชาติได้สบายโอ้แล้วเขาดูเตะสูงด้วยนะเตะสูงนะครับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อดีมากครับนี่นะครับก็ฝากไว้กับสมาคมเทควันโดแห่งชาติด้วยใช่ค่ะก็ลองดูครับเอาไปปั้นเอาไปปั้นนะฮะเอางี้ฮะมาถึงเวลาที่เราจะต้องแบบมาทดลองการปีนล่ะพร้อมไหมล่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวจะปีนโซนไหนอะไรยังไงคะสำหรับเริ่มต้นเลยร่างกายกำยำเอาเบสิกก่อนดีอย่างเบสิกก่อนพี่เจมกับผมเนี่ยเอาเบสิกก่อนนะโซนสามขวบตรงไหนฮะ
บ้าบอไม่มีเหรอสองผมแล้วกันอยู่ตรงไหนครับก็ถ้าเป็นเบสิกก็จะเป็นเส้นแค่นี้เลยอันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นยังไงนะฮะมันเบสิกยังไงก็มันจะมีเกรดที่เป็นเลข5นะครับแล้วก็ตัวจับที่ใหญ่ท่านโซนนี้จะปีนง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายสำหรับด้านล่างนะครับเป็นตรงนี้โอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มการปีนกันดีกว่าใส่รองเท้าใส่รองเท้าเลยไปเริ่มเริ่มไปสีม่วงข้างบนอ่ะคือยิงสูงยิ่งน่ากลัวตรงนั้นได้ก็ง่ายแล้วล่ะที่ผ่านเงี้ยเนาะตัวมาข้างหลังเดี๋ยวก็เอ็นตัวมาข้างหลังแล้วยกเท้าขึ้นเยอะๆครับยังไม่ถึงเงี้ยโอ้ยเป็นอะไรบ้างพี่เจมส์เป็นไงก็จริงๆแล้วเนี่ยทำให้เห็นเลยครับว่าการปีนหาเนี่ยก็ไม่ง่ายนะต้องเอาผลแล้วก็มันต้องทั้งเรื่องจิตใจแล้วก็ต้องเรื่องร่างกายด้วยเราไปคิดว่าเฮ้ยเอาแขนนี่แหละนำมันนำได้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นแค่จุดเดียวมีเทคนิคไหมคะเทคนิคยังไงเทคนิคคือต้องปีนให้บ่อยขึ้นแล้วเราจะเริ่มรู้เทคนิคของตัวเองว่าบาลานซ์ของเราเป็นยังไงการวางขาหรือตัวจับมันหันไปทางไหนควรใช้มือไหนไปก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆสมมติว่าใครที่อยากมาเล่นนะคะต้องทำไงบ้างก็ถ้าอยากมาเล่นก็คือเข้ามาที่แร็คเก็ตคลับได้เลยครับอยู่สุขุมวิท49ครับ9เดินทางมาไม่ยากมีบริการเยอะมากเลยทั้งว่ายน้ำใช่ครับมีว่ายน้ำเทนนิสแบดมินตันการฟิตเนสมีครบเลยอ่ะฟุตบอลมีไหมมีฟุตซอลครับให้พี่เจมส์ฝากผลงานแล้วกันค่ะครับผมก็ฝากถึงทุกคนนะฮะอยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงตัวไอ้ไร่ตัวไอ้ไร่เจมส์ดังศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากโมโจให้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจมส์มากๆนะคะขอบคุณพี่ครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ว
็คุณสถานที่ครับและเก็ตคลับสุขุมวิท 49/9 ครับในโซนนี้ครับก็คือ Urban Playground นั่นเองครับค่ะโอเควันนี้เวลาหมดลงแล้วเนาะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Sport Set ชู้ๆๆคูณ2วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เจมส์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับลาแล้วครับบ๊ายบายขึ้นไปอีกเลยขึ้นไปอีกเลยตอบบอกเลยว่าแต่ไม่มีเซฟใช่มั้ยไม่